ถก็เป็นอะไรขึ้นมาไม่ไรเจ้าขอได้ดีคันนี้นี่มึงรู้ป่ะธรรมดาที่ไหนมึงจับของเขาเนี่ยเดี๋ยวมึงโดนคนผู้ชมด่าอีกนะไม่เป็นไรเจ้าของใจเย็นใจดีโอ้มึงยกล้อเขาตัวขับเก่าว้าวกำนันโต๊ะขี่ควายกำนันโต๊ะกี่โลตัวขับมึงวิ่งวิ่งควายกำนันเนี่ยผมไม่เคยพลาดไปทุกปีวันนี้แน่นอนครับที่สุดระดับตำนานดีกว่าตำนานป่ะต้องเรียกเลยว่าตำนานนานจนแหลกเละไปเลยอ่ะแหลกจนเละไปเลยแล้วอ่ะมาดูกันว่าเราอยู่ที่วันนี้อยู่ที่ป้อมพระจุลครับหรือเขาเรียกว่าอะไรนะแหลกพระผ่าแหลกพระผ่าแต่ว่าถ้ามาแถวนี้ไม่รู้จักคนนี้นี่โคตรเลยเลยวันนี้ครับเราสวัสดีครับผมช่างจอนป้อมประจุนครับหน้าตาแบบนี้ เขาเคยดังเมื่อสมัยกี่ปีนะคนนี้นะต้องขออนุญาตเท้าความก่อนเลยเมื่อก่อนเขาขึ้นชื่อว่าเป็นเจ้าพ่อรถออโตเมติกที่เร็วลูก59ชัก3ที่เร็วสุดเมืองไทยรุ่นแรกๆเลยด้วยซ้ำแรกปีอะไรเอ่ย2011ถ้าใครไม่เชื่อครับดีไปดูเลยอันนี้ถ้วยแชมป์ถ้วยแชมป์ประจำปีมากใหญ่โตมากเลยครับนี่ครับ Thailand Championship ครับงานใครวะงานผมเองครับเลดไบครับเมื่อปี2012ครับถึงด้วยตอนนี้ก็7ปีโอ้นี่7ปีฮะ7ปีเขารู้สึกว่าจะได้กี่รุ่นเมื่อก่อนเชียร์เยอะมากเลยคนเนี้ยหนังสือลงแทบทุกเดือนเพราะอะไรถึงลงก็ดังจริงอ่ะแรงจริงอ่ะเขาได้ที่1คือทุกสนามที่เขาไปแข่งต้องมียืนโพเดียมตลอด1 2 3และไม่ใช่แค่โพเดียมแค่อันดับหนึ่งอย่างเดียวเขาส่ง3คันบางทีมี3อันดับ1ของ3ของเขาหมดคิงคนเดียวใช่ครับไม่แบ่งคนอื่นก็บางทีก็ต้องแบ่งให้เขามั่งไม่ใช่เอาคนเดียวเขาก็ด่าถึงบอกว่าถึงเป็นระดับตำนานแล้วถามว่าท่านถามว่าแล้วคิดยังไงวันนี้ถึงทำให้ช่างจอนตอนนี้ก็บอกเลยครับกระแสของตัวนี้ครับรถเปิดออโตเมติกแม่งบูมมากฮิตมากเพราะก่อนมันฮิตแค่พักหนึ่งแล้วมันหายไปกี่ปีแล้วช่างจอนหายไปกี่ปีช่างจอนหายจากวงการไปหลายปีมากอ่ะประมาณ5ปีครับโอ้ห้าปีหยุดไปไหนมาก็เลยไม่ใช่ไม่ถึงขนาดก็รวยหรอกครับเพราะว่าตอนนั้นกระแสตอบรับออโตเมติกมันน้อยแล้วเราก็มันเริ่มซาแล้วเราก็มาอยู่เบื้องหลังทำอะไรส่งให้ลูกค้าจะดีกว่าแล้วตอนนี้ตอนเนี้ยกระแสออโตเมติกมันเริ่มกลับมาเราก็เริ่มกลับขึ้นมาทำจับรถเก่าๆเนี่ยขึ้นมาทำเพื่อจะไปแข่งต่อและอะไรที่ขายตอนนี้มีสาขามีอะไรเยอะไหมมีครับหลายที่ก็คือทั่วประเทศใช่ทางใต้มีอีสานมีเหนือมีสี่ภาคมีหมดแทบจะทุกจังหวัดใช่ครับก็คือใหญ่โตเลยตอนนี้และล่าสุดไอ้สำหรับไอ้คันนี้ไอ้ที่มาของแหลกฟ้าผ่าคันนี้มันมีดีกรีอะไรบ้างไหมหรือมันเป็นยังไงคันนี้เหรอครับก็ทำขึ้นมาสนามไอ้ทำขึ้นมาครั้งแรกสนามแรกก็ติดยืนโพเดียมเลยไม่ได้เทสอะไรบ้างก็คือเพิ่งทำแข่งกี่เดือนคันนี้สองอาทิตย์ครับสองอาทิตย์สองอาทิตย์ใช่ได้โพเดียมเลยใช่จริงเปล่าก็การันตีได้ถ้วยนี่ครับดูถ้วยรางวัลไหนเอามาดูวันทีละใบนะมาดูมีอะไรอยู่นะครับมีเจ๊ดูเลยมีอะไรบ้างเจ๊ดูเลยดูทีละใบเลยนี่ครับล่าสุดด้วยเมื่อสิ้นเดือนนี้เอง31มีนานะคะสิ้นเดือนที่ผ่านมานี้เองเนาะนี่ครับอันนี้ของจ่าเบิร์ดอันนี้จ่าเบิร์ดครับอันนี้รายการช่างโอเอาช่างโอครับเปิดเตอร์ได้ที่2และอันนี้ที่1ครับซ้อนจะติดแดกกำลังแดกนะคะอันนี้ที่1จากเบิร์ดครับ6แจ็ค3ก็คือในเรื่องความแรงนี่ไม่ต้องคุยเลยอันนี้เฉลี่ยแล้ว2เดือนช่วย3ใบก็โอเคใช่ครับกับการกลับมาในรอบ6ปีที่หายไปใช่โอ้โหแล้วไม่มีเวลาซ้อมด้วยรุ่นพวกเนี้ยรุ่นเนี้ยที่ได้เนี่ยทำอะไรบ้างก็มาเขาเหวี่ยงเป็นเขาเหวี่ยงเดิมเขาเหวี่ยงเดิมๆเลยทวงเฉยๆตามกติกาก็คือยืดชัก3มิลใช่ครับแล้วก็ลูกสูบ66มิลตามกติกาเลยใช้ลูกของอะไรลูก LHK ครับไหลห้วยขวางแล้วก็มีแคมสูตรฝาช่างจอนเองใช่แคมเป็นแคมผมเองครับแคมตัวเองนี่
ทำเองเนี่ยสูตรตัวเองเนี่ยถ้าคนอื่นเขาจะขอซื้อได้ไหมได้ผมขายหมดแหละผมไม่มีกั๊กมันแตกต่างยังไงแตกต่างกันไหมแคมป์ผมจะไม่เหมือนใครจังหวะโอเวอร์แลปเปิดปิดผมจะเน้นตามอาการรถหรือว่าถ้าคนอยากได้ต้องถ้าบอกอาการถูกใช่ไหมก็จะได้แคมป์ตามสเปคไปเลยก๊อปได้ไหมก๊อปไม่ได้ถ้าผมซื้อแอบซื้อไอ้ลองแคมป์ทั้งจอทั้งตัวเป็นก๊อปเลยก๊อปได้ครับแต่ว่าการใส่เนี่ยจะไม่มีเทคนิคการใส่ที่ได้ไปก็คือถ้าคุณคิดว่าคุณก๊อปเหมือนก็ก๊อปไปใช่ก๊อปไปขายตัวเท่าไหร่ตัวละพันตัวพันรถแข่งพันหนึ่งนะครับแล้วเกิดทั่วไปทั่วไป500จะลงทุนก๊อปก็เอาดิขายแค่500ก็ถูกอยู่แล้วอ่ะใช่500ถูกแล้วถูกมากครับใครจะก๊อปก็ก๊อปไปครับ500แต่ตัวละ500ก็ใส่แข่งอยู่นะผมก็ใส่แข่งอยู่ก็แทงกันได้เลยแล้วสำหรับคนที่ซื้อแข่งทั้งจะไปอุ้ยแค่ช่างรถแม่งเปิดไม่แรงเลยท้ายไม่เดินมีวิธีแก้เขาให้คำปรึกษาเขาได้ไหมได้ผมแก้ให้คำปรึกษาลูกค้าทุกคนที่ซื้อแข่งไปคือไม่ได้ซื้อไปแล้วขายขาดไม่ใช่จอนซื้อแคปตัวซื้อไปปุ๊บรถผมไม่แรงเรื่องมึงไม่ใช่ไม่ใช่ผมตามหมดนั้นที่อื่นอาจจะแบบว่าไม่รู้เรื่องแคมเขาก็จะบอกอาการไม่ถูกว่าจะต้องทำยังไงใส่แคมไปแล้วอาการเป็นยังไงเราก็จะบอกว่าต้องแก้อย่างนี้นะถ้าแก้ไม่ได้จริงๆให้ส่งแคมกลับมาแล้วบอกอาการมาเดี๋ยวผมจะทำแคมไปให้ใหม่โดยที่เขาไม่ต้องเสียเงินเพิ่มเลยอ๋อก็คือถ้าเผื่อแคมนั้นใส่แล้วไม่โอเคอยากจะเปลี่ยนสเปคปรับไอดีไอเสียงยกมากกว่านี้มาเปลี่ยนได้ใช่เอาว่าแลบต่ำว่าแลบสูงอยากได้แลบไหนเปิดก่อนปิดหลังอะไรอย่างเงี้ยสั่งได้เลยถ้าคนเข้าใจแคมก็จะรู้ครับเรื่องนี้คือบอกองศาเราใช่บอกองศาอยากจะเปิดกี่องศาใช่ลูกอะไรอะไรเท่าไหร่ยังไงแรงอัดเยอะไหมลูก2ลูก3ไม่ใช่ครับคนละลูกกันเปิดลูกถ้าเกิดว่าแรงอัดเยอะไปถ้าใส่แคมที่มีแรงอัดไปด้วยมันก็วิ่งไม่ได้เราต้องเอาแคมที่มันคายแรงอัดเข้าไปใส่คือตรงนี้ต้องเป็นรายละเอียดขั้นที่ช่างสูงใช่ที่ช่างที่จะมาสั่งเขาจะบอกช่างจอดได้ใช่ถ้าคนบอกการไม่ถูกก็คือเอาแคมไปใส่แคมอะไรแคมตลาดทั่วไปไปใส่ก็บางทีก็วิ่งได้มั่งบางทีก็วิ่งไม่ได้อ่ะไหนๆผู้ทำตลาดแคมตลาดอ่ะที่ขายทั่วไปอ่ะราคาพอกันแหละใช่มันจะแตกต่างจากแคมของช่างไงก็คือแคมตลาดก็คือทำสเปคเดียวไอ้ลูกใครรุ่นมันรุ่นมันแหละแต่ถ้ารถคันนี้เกิดฟานลูกขึ้นมาใหม่เขาก็ต้องเปลี่ยนแคมหนึ่งตัวแต่ของผมถ้าฟานลูกมาใหม่แล้วไม่สามารถไม่ต้องเปลี่ยนแคมก็ได้สามารถใช้ของเดิมได้เลยก็คืออย่างที่มาคำว่าอาจารย์จอนแคมซิ่งใช่อันนี้คือไม่จัดฉากขึ้นมาใช่ไม่ได้จัดฉากครับก็คือเรามานั่งเปิดฝาวัดองศาใช่คือศึกษาเกี่ยวเรื่องแคมเดียวใช่แคมตัวนึงเหมือนทำเสื้อ2จังหวะ1ตัวแคมสูงแคมต่ำใช่ยกเท่าไหร่ใช่ถูกต้องแล้วถ้าสมมติว่าเด็กไม่มีความรู้เรื่องนี้แต่อยากที่ช่างตอนทำรถให้ช่างตอนสามารถที่จะให้ความรู้ก็ได้ไหมว่าได้ครับผมทำให้ความรู้ไปเยอะมากเด็กพวกนี้คือไม่มีกั๊กไม่มีกั๊กครับเฮ้ยถ้าลูกค้าผมทุกคนนะครับที่ทำเครื่องกับผมเนี่ยที่ให้ผมทำเครื่องไปเมื่อเดือน2เดือนที่แล้วเนี่ยเขาก็ได้แชมป์คืออยากเปิดใจให้มาคุยกันก่อนดีกว่าว่าอยากจะเป็นยังไงใช่อยากได้สเต็ปไหนอยากจะทำรถอะไรใช่คุยกันบางคนคิดว่าเข้ามาทำแล้วจะใช้ค่าใช้จ่ายสูงไม่จริงไม่ใช่ครับเครื่องตรงเนี้ยถ้าทำอย่างเงี้ยกี่ตังค์อ่ะไม่เกิน 30,000 ครับตัวนี้แล้วเผื่อผมอยากจะยกเครื่องนี้กลับเลยได้ไหมได้จะเอาไปเลยเท่าไหร่ไม่รู้ลูกค้าซื้ออ่ะตัวนี้เลยเหรออยากแข่งสนามเสร็จอ่ะปั้งจะเข้าที่หนึ่งโอ้ยช่างจอนทำได้อยากซื้อเนี้ยแม่งเร็วอ่ะช่างบอกเอ้ยทำใหม่ดีกว่าแลกเหมือนกันไปเอาผมอยากได้ตัวเนี้ยก็ขายได้เลยช่างก้าวไหวแค่ 35,000 ไม่ได้แพงเยอะก็คือบวกขออีก 5,000 ใช่บวกอีก 5,000 เท่านั้นเฉพาะเครื่องนะไม่ได้ยกรถไปนะเครื่องได้เลยเพราะรถเดี๋ยวยกไปมันก็ไม่มีทะเบียนเดี๋ยวโดนจับหรือเปล่าใช่ไม่ใช่ยกมีเล่มเอกสารครบแต่ทีนี้ที่นั่นนะเครื่องตัวนี้เครื่องมันเป็นเครื่องเอกสารไงก็คือต้องซื้อทะเบียนด้วยใช่ได้ข่าวว่าวันนี้จะมาเผยกรรมวิธีก็คืออยากจะดูข้างในอ่ะท่านจอนมากับมาร์กทีอ่ะถ้าเผื่อจะดูภายนอกรถมีลูก5 9ลูกอย่างงี้ผมว่ามันธรรมดาผมอยากจะดูอะไรที่แบบข้อมูลจริงๆอ่ะสำหรับรถแข่งจริงอ่ะว่าเปิดดูอ่ะข้างในมีอะไรเป็นยังไงก็ได้ครับจะเปิดดูก็แกะเอาเองเลยนะอ่ะจัดการจัดโชว์เลยโอเคก็แกะเองแล้วมีอะไรบ้างก็จะได้รู้กันเลยเพราะเครื่องก็คืออย่างที่เราคุยไว้ขออย่างเดียวคือให้ดูแต่ตาผมจะไม่วัดโอเคดูกันเฉยๆดูกันเฉยแต่จะไม่เอาเวอร์เนียร์มาคีบว่าตรงนี้ต้องอย่างนี้โอเคได้อย่างนั้นได้ความลับใช่ครับดูได้เลยอันนี้คือหวงออกไปหลายเส้นขอได้ตรงนี้มาใช่ถ้าส่วนใหญ่มันยังไงสูตรมันก็คือตรงนี้ใช่ไหมเราคิดมาพอสมควรนะกว่าจะได้ตรงนี้ก็คือหมดเวลาค่าไล่อย่างเยอะมากเดี๋ยวจะให้ดูเครื่อง 7.4 เลยว่าอะไรไอ้เครื่องที่จะแกะอ่ะเวลาวิ่งเท่าไหร่
7.44 ก็คือและแชมป์อ่ะวิ่งเท่าไหร่แชมป์ล่าสุดเนี้ยเมื่อวันที่ไหร่ฮะแชมป์ของใครล่าสุดของสนามเขาเลย 7.5 ครับ 7.519 7.519 รับแชมป์ใช่เป็นลูกค้าผมเองนี่แหละงานตะโอใช่ชื่องานเลยอ๋อ 7.519 รายการแชมป์ของช่างดำกับทิงแดงของช่างดำทิงแดงวิ่ง 7.519 ใช่แต่วันนี้ที่แกให้ดูวิ่ง 7.4 ใช่ครับเครื่องเป็นเครื่องที่เร็วแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เปิดเผยให้ใครดูกลัวไหมฮะกับการที่ว่าให้แกะเนี่ยให้ยังไม่เคยแกะให้ใครดูเลยนะกลัวไหมไม่กลัวครับเพราะจุดเด่นมันอยู่ที่แคมป์จริงๆมันมีอุปกรณ์ควบผู้ชมอ่ะเขาบ่นว่าจะมาถ่ายรายการทั้งทีถ้าไม่เปิดเผยสูตรอย่าถ่ายเลยก็มันก็ต้องเปิดนะครับมาแล้วแต่ขออย่างเดียวให้ดูแต่ไม่ให้วัดดูได้อยากดูให้ดูครับแต่วัดไม่ได้แค่นั้นเองครับก็คือดูแล้วก็เอาไปจินตนาการกันใช่ไปจินตนาการว่ามันเป็นแนวทางใช่เป็นแนวทางไปพระอาจารย์ไม่ใช่คนธรรมดานะคนนี้ระดับตำนานครับตำมานานแล้วตำมานานานแล้วครับนานแล้วครับ บอกเลยครับคนที่เห็นรถรุ่นนี้นะครับและรู้จักช่างจอนครับอายุต้องไม่ต่ำกว่า25เพราะว่าย้อนไปก็ประมาณ 6-7 ปีที่แล้วดูถ้วยเพียบเลยอ่ะในถ้วยให้เขาไปเป็นคันรถ10ล้อถ้วยเนี่ยซื้อจากของช้าไปเอามาจากเลดไบครับเลดไบของสนามสนามเทนครรายการนี้มันดังมากเลยจัดทุกเดือนครับเดือนหนึ่งรับถ้วยประมาณ 4-5 ใบ 4-5 ใบวางเกกะตามบ้านเตะหมดเลยค่ะแข่งมา 4-5 ปีไม่มีที่เก็บแล้วนี่ทิ้งไปส่วนหนึ่งแล้วโอ้ยให้เขาไปเยอะมากขายไปด้วยให้มันป่ะเนี่ยมันถึงให้ถ้วยมาโอ้ยผมจ่ายค่าสมัครไปเยอะจ่ายค่าสมัครไปเยอะฮะดูเนี่ยมันตัวจบจบกันเลยเนี่ยเพราะเปิดเผยอย่างเงี้ยโอเคเราไปดูกันไปดูกันครับไปดูครับวันนี้ครับก็มีโอกาสครับได้มาแกะเครื่องยนต์ที่ว่าแรงๆของช่างจอนครับท้องถาวรเลยอันนี้คืออะไรอันนี้คือชามกินข้าวชามกินข้าวเขาเรียกว่าชามเมดเวดใช่ไอตัวเนี้ยสำหรับรถออโตเมติกอ่ะมันสำคัญมากแค่ไหนสำคัญมากเหมือนกันครับจุดหนึ่งเลยเพราะว่าอยู่ที่การปรับองศาตัวเนี้ยต้นกลางท้ายอยู่ที่ตัวนี้เหมือนกันครับคือจะเดินช้าเดินเร็วจะห้อยไม่ห้อยอยู่ที่หน้าองศานี่เลยใช่หน้าองศาการปรับนี่จะต้นแรงต้นช้าแล้วบางคนบอกว่ามันเม็ดไล่เม็ดเบาให้วีดจริงไหมไล่เม็ดเบาก็มีส่วนนิดนึงแต่หน้าองศาชามสำคัญกว่าก็คือบางคนบอกว่าอาจจะเป็นชามเดินอยากไล่เร็วๆไล่เม็ดแม่งเบาๆเลยจาก6เม็ดเหลือ4เม็ดอันนั้นก็มีส่วนครับแต่ถ้าเป็นลูกขนาดนี้4เม็ดมีผลครับคืออย่าคิดว่าเม็ดมันจะช่วยแก้ปัญหาทุกอย่างใช่ไม่งั้นคงไม่ต้องทำเครื่องกันถูกต้องอ่ะนี่แหละแกะดูอ่ะนี่อันนี้ถามจริงๆเลยตอบตรงๆเลยนะไม่เตรียมกันนะไม่เตรียมอยู่แล้วเครื่องรถแข่งจริงไหมจริงครับรถจังกองอยู่เลยอันนี้คือจริงๆเลยไม่ได้โกหกท่านผู้ชมเลยว่ารถแข่งแข่งแน่นอนครับการันตีอุ้ยบังเลยดูดีๆให้ดูเพจเลยนะแกะมาปั้งถามหมดเลยเพื่ออันนี้เหรอครับเพื่อเลยเบาด้วยแล้วก็มันทำรอบได้จริงๆนะบางคนไม่เชื่อคือมีผลจริงฮะจริงครับที่สุดของพี่เองใช่ครับคือระหว่างเพจเดิมเนี่ยกับการเจาะพวกนี้ทำให้เครื่องวิดเร็วหรือยังไงมันหมุนเบากว่าแค่นั้นเองครับคือลดภาระใช่ลดภาระเครื่องยนต์ลดภาระได้ได้ครับจับผ่อนอยู่ก็ไม่ต้องผ่อนใช่ถ้าใครผ่อนมิโออยู่ไปทำอย่างนี้ทำนี้ครับไม่ต้องผ่อนเลยเพราะมันลดภาระได้ตัดสดไปเลยตัดสดอยู่ท่านผู้ชมครับจากที่ด่าคนเดียวครับตอนนี้ด่าช่างจอนกันนะครับไม่ครับด่าจะโดนกันทุกด่าคนเดียวพอด่าผ่านคนเดียวพอใช่อย่าด่าผมนะครับด่าบกเอสเรื่องกดจีต้องโยให้ใช่ครับเขาสุดยอดแล้วดูนะเดี๋ยวค่อยแกะฝาดูนี่ก่อนว่ะอยากดูเขาบอกว่าถอดนี่ยังเขาบอกว่าของอาจารย์นี่เจ๋งๆฮะถอดนี่ก่อนอันนี้เขาบอกว่าเจ๋งๆนี่ของอาจารย์เลยอันนี้แคมเจมือนะครับเจเองเปล่าที่ว่าแรงๆอ่ะเจเองหรือเปล่าถังเนี้ยไปดูคลิปมั้งเปล่าครับผมไลฟ์สดเจแคมออกบ่อยนี่ไปดูคลิปได้ที่ช่างจอนก็เห็นคำพูดเขาเยอะกันในพวก
ในเฟซไงที่ว่าแรงๆอ่ะทำเองหรือเปล่าก็เลยเอามาใช้บ้างสมมติว่าเครื่องยนต์สเปคเดียวกันนี่ดูแคมป์โอ้โหทำไมตัวเล็กจังบางเบาเอ๊ะทำไมมันบางกว่าชาวบ้านเขาขอยืมแคมป์เดิมๆตัวได้ไหมไม่กลัวเหรอว่าคนก็หยิบแคมป์มาตัวได้แคมบิโออ่ะไม่กลัวเหรอพอเห็นเราจะแบบเอาไปจำแล้วเอาไปเจียมเหมือนกันมองไปก็ไม่รู้ครับเรื่องพวกนี้มันต้องวัดที่ปากทำไมต้องกรีดหน้าเหลือทะเลขนาดนี้ก็เหมือนเดิมลดแรงเสียดสีลดแรงเสียดทานเครื่องยนต์แล้วก็ส่วนมากแกมาคนชอบถามด้วยไงก็ไว้กันคนถามเลยพี่ทำไมแคมป์พี่ขายกับแคมป์ที่พี่แข่งอ่ะไม่แม่ไม่เหมือนกันวะอ้าวต่างกันประมาณครึ่งตัวเอาแค่ที่โดนกันเรียกว่าไงรถกินสิบมิลกับห้ามิลกระเดืองอย่างเดียวจริงๆเลยใช่เอาที่โดนกระเดืองจริงแต่จริงจริงแล้วมันก็โดนกระเดืองเต็มนี้แหละแต่เราก็ทำให้มันเบาด้วยไงแล้วไม่กระเดืองไม่เจียมอ่ะเจียมป่ะเจี๊ยอ่าอย่าดูผมก็อยากรู้และแคมป์ที่ขายรถแข่งอ่ะเป็นอย่างนี้ป่ะใช่ตัวนี้เลยแบบนี้เลยคือเป็นอย่างนี้เลยใช่รถแข่งเลยใครที่ซื้อผมตัวละ 1,000 บาทเป็นอย่างนี้หมด 1,000 บาทก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้คือจะ500บาทใช่ก็เป็นอย่างนี้ใช่ถ้าใครสั่งขยับได้แคมป์ให้จอยครับสั่งทางที่ Facebook ผมครับผมบวกอีก20ถ้าเดินเรื่องนะครับไม่ใช่ครับสั่งให้จอได้เลยครับหาแดดได้ง่ายจริงมันอันนี้หากินง่ายเลยครับดูครับว่าดูฝาต่อยกว่าไม่มีแดดครับนี่แก่ผมหมดเลยก็ผมถามว่าได้ไหมผมพี่อยากดูเลยพี่ดูเลยผมจะไปพี่ผมไม่ดูคนเดียวผมแบ่งน้องๆดูนะผมจะไปแข่งอยู่วันสองวันเอาเลยไปแข่งวันเสาร์นี้แล้วนะเครื่องตัวนี้นะครับงานใครคะประเกณฑ์พังหมดเลยครับดูบก.เอสทำนะครับอ๋อนี่ครับพี่มาชมเลยไม่ปิดไม่กลัวไม่กลัวโคตรเบาเลยเบาเล็กแล้วนะนี่เล็กเหรอลูกอะไรพี่หกจุดสามเบาเล็กดูเบาดูเป็นเท่ากับ66ให้ดูเป็นแหวนโอเพ่นทางดูเป็นแนวทางนะครับขอดูช่องอีกทีป่ะได้ครับไม่ปิดนี่ครับดูช่องไอเสียครับยังกับอุโมงค์ระบายน้ำทำนี่ล่ะดูหัวลูกสูบไม่โหนกมากครับไม่โหนกมากแค่นูนนูนอันนี้ใส่รุ่นอะไรคะใส่มิโอคันแข่งเมื่อกี้มิโอคันเสียเงินนะที่บอกวิ่งเซลซีต่อเลยตอนนี้เราก็ทำไปเรื่อยเหมือนกับว่านั่งอยู่ที่ทะเลทรายซาฮาราโหร้อนจริงๆครับช่วงนี้นะครับดึงดูเลยครับต้องดึงออกหมดเลยไหมขอเลยแล้วนะช่างภาพดูลูกอันนี้ปอกก็จะมีรอยบ้างอย่างที่คุยไว้ใช่ก็คือปอกหนึ่งสามารถใช้ได้สองสนามใช้สองสนามเดี๋ยวหลังจากคลิปนี้ไปเดี๋ยวมาดูใช่หลังจากคลิปนี้ไปใช่เดี๋ยวจะบอกในเพจกันมีของดีแน่นอนครับค่ะจะยังทดลองกันอยู่สำหรับรายคำถามนะครับที่น้องๆทางบ้านถามมาช่างจอนนอกจากรถออโตเมติกแล้วรุ่นอื่นทำเป็นไหมเป็นทุกรุ่นนะครับเป็นทุกรุ่นคือจะเป็นสี่หวะสองหวะได้หมดได้หมดครับและอีกคันหนึ่งสภาพอย่างนี้มีตะกร้าหน้าเออนี่มันคือรถอะไรครับรถบ้านอันนี้จริงๆเป็นรถแข่งในสนามนี่แหละครับแล้วแข่งแล้วพี่ใส่ตะกร้าอย่างนี้นะใส่ทำไมอ่ะไว้คนถามเล่นเป็นไงอันนี้ใส่ไว้คนถามเล่นจริงครับเป็นไงเพราะก็ดูดิครับเนี่ยมีคนผมใส่ไว้เฉยเนี่ยอยู่ดีก็มีคนมาถามเห็นไหมครับเออโอเคแล้วไอ้คันเนี้ยสภาพอย่างเนี้ยแข่งรุ่นอะไรครับอันนี้59ชัก5ครับ59ชัก5รุ่นท่อผ่าโอ้รุ่นต้องในท่อผ่าด้วยใช่เวลาวิ่งอยู่เท่าไหร่คันนี้ 8.4 ถือว่าดีไหมถือว่าดีครับก็คือติดแชมป์เขาวิ่งอยู่เท่าไหร่ไอโพเดียม 8.3 8.4 ไล่ๆกันก็พอๆกันใช่ก็ติดโพเดียมมาสิใช่ครับถ้าเผื่ออย่างนี้ถอดตะกร้าออก 8.2 8.1 ไปเลย
อันนี้ถ้าเป็นท่อสูบนะครับก็จะวิ่งประมาณ8079นี่ดีกว่าใช่ครับก็คืออย่างคือก็เป็นลู่59ชัก3มีแคมชักจรลู่59ชัก5ชัก5แคมชักจรใส่แคมเทพไปตัวนึงแคมเทพแคมร้านของคนชื่อเทพชื่อผมนี่แหละแต่ว่ามันไม่เหมือนใครจริงเหรอเพราะแคมทำไมคันนี้ไม่เหมือนคนอื่นอะแคมอันเนี้ยแคมปรับมือครับเจียมืออ๋อเจียมือใช่เจียด้วยมือวัดองศาวัดที่ฝาฮะแคมจะโดดดังตัก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 เลยไหมไม่ดังครับเพราะบางคนบอกว่าแคมเจียมือจะสู้เจียเครื่องยังไงช่วงโอแลปเปิดมันจะโดดไหมมันจะดังตัก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 ไหมอันนั้นอยู่ที่เก็บรายละเอียดว่าเขาเก็บท้องแคมได้กลมหรือเปล่าแต่คืออย่างนี้การันตีว่าไม่ดังแน่นอนไม่ดังครับลองได้เสียงท่อดังเสียงแคมไม่ใช่แคมเสียงท่อใช่ครับเครื่องเงียบเลยคันนี้ลองได้ลองได้ตัดมือเลยครับตัดมือเลยลองกดไปปล่อยหน่อยกันนะครับตัดมือครับหมุนเข้าเกียร์ไม่ใช่ตุ่มกระติ้นตุ่มกระติ้นไม่ค่อยดีอันนี้เป็นตอนนี้รุ่นนี้มันยุบลงมาเราก็เลยเอามาไว้ขี่ใช้งานแทนก็คือเอาเครื่องแข่งรถแข่งมาขี่ใช้งานใช่รุ่นนี้มันยุบลงตอนนี้เป็นรุ่นท่อสูบไปแล้วถามพี่รีบเหรอฮะรีบเหรอครับในการใช้งานเนี่ยอ๋อมันก็คือจากหน้าเส้นไปท้ายแท็กใช่ไหมไปจ่ายตลาดได้ด้วยใช่ครับรถจ่ายตลาดเลยครับตอนนี้รถเมียที่บ้านใช่ไหมคะแล้วเป็นเครื่องรถแข่งรถน้องครับรถน้องชายอ๋อแล้วเอาไปแข่งแล้วก็มาคืนมันใช่อ๋อเพื่อมันจะไปจ่ายตลาดตอนเช้าใช่ครับก็คือตอนเช้าไปตลาดแล้วตอนบ่ายไปแข่งตอนเย็นไปรับลูกใช่โอ้โหไม่ครบเพอร์เฟครถที่มันโค้งมากใช่ครับแหมเห็นป่ะใครบอกว่ารถแข่งใช้งานจริงไม่ได้เห็นป่ะรถแข่งถ้าเกิดว่าเราคิดว่าแข่งพอแล้วเราเบื่อแล้วเราก็มาใส่ท่อเงียบๆหน่อยใส่ตะกร้าใส่กระจกเป็นรถบ้านได้คือไม่เน้นที่ว่าต้องมานั่งตัดนั่งล้ออะไรเป่าจนแม่งไม่มีที่ยึดทั้งหลายเพราะรุ่นนี้มันช่างอยู่แล้วปกติแล้วมันรุ่นนี้มันช่างอยู่แล้วแล้วก็แค่แบบตัดโชคหน้าอะไรแค่นั้นเองคือเก็บเล็กน้อยคือพอใช้งานได้ใช่ครับโอเคครับสำหรับไงก็ฝากน้องๆนิดนึงนอกจาก Neo Nuvo Wave 100 125 FSX Sonic ช่างจอนทำเป็นทุกรุ่นนะครับครับก็หลายๆคนสงสัยไงจะทำได้แค่รุ่นเดียวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ถนัดแค่ออโต้ไม่ได้ถนัดแค่ Neo อย่างเดียวใช่ครับปัจจุบันมีตัวเว็บตัวใหม่ออกก็ได้เวลาก็มีโชว์งานได้ไม่อายใครสำหรับวันนี้นะครับผมปกเอสนะครับเดียร์ลิซซิ่งค่ะต้องขอขอบคุณครับช่างจอนด้วยจริงครับแล้วก็อยากให้ช่างจอนฝากอะไรถึงท่านผู้ชมนะคะช่องทางการติดต่อหรือเบอร์โทรพร้อมโปรโมชั่นที่ให้กับแฟนๆรายการค่ะร้านอยู่ป้อมพระจุลจอม9ครับห่างจากปากซอยเข้าอำเภอประมาณ200เมตรนะครับทางอำเภอพระสุทธิ์เจดีย์แล้วก็ใครที่อยากจะติดตามดูอะไหล่ที่ร้านนะครับให้ติดตามที่เฟซช่างจอนป้อมประจุนนะครับหรืออ้อมใจอะไหล่ซิ่งนะครับแล้วก็ใครที่อยากได้ส่วนลดเป็นพิเศษนะครับเฉพาะคนที่ดูรายการเรียลไทม์นะครับผมลดให้ 20% นะครับสำหรับแคมซิ่งนะครับสำหรับแคมนะสำหรับแคมซิ่งนะครับและอย่างไรอะไรอื่นก็เช่นกันครับ 20% นะครับ 20% โทรมาบอกเลยครับนี่ครับดูจากเรียวทามาเรียวทามาเรียวทามาเอาไปเลย 20% ครับต้องกูคนแรกเลยเบอร์นะครับ0844055287นะครับย้ำนะครับ0844055287ครับเห็นไหมสปอร์ตใจดีกทมครับดูโตเส้นใหญ่เลยอันนี้ไปวันนี้ครับเราครับต้องขอตัวนะครับสำหรับเทปหน้าเทปหน้าไปที่ไหนแล้วเจอกันครับครับสวัสดีครับสุดท้ายนี้นะครับผมอยากฝากไปถึงน้องๆที่ชอบแว้นกันบนถนนนะครับตอนนี้นะครับไปรณรงค์ใช้รถแข่งกันในสนามดีกว่านะครับเพราะว่าถนนอันตรายมากครับฝากไว้ด้วยนะครับว่าอย่าไปแว้นถนนเลยครับลงแว้นในสนามดีกว่าครับขอบคุณครับ